สิ้นแล้วแม่ชีสัจฉนีผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานสิริอายุ68ปีเมื่อเวลาประมาณ 19:50 นาทีของวันที่7ธันวาคมเสถียรธรรมสถานได้ออกแถลงการฉบับที่2เปิดเผยว่าแม่ชีสัจฉนีผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานได้คืนสู่ธรรมชาติของท่านเมื่อเวลา 18:23 นาทีของวันที่7ธันวาคมสิริอายุ68ปีเสถียรธรรมสถานและคณะศิษยานุศิษย์จึงขอประกาศข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของท่านแม่ชีสัจฉนีให้ได้ทราบโดยทั่วกันด้วยความอาลัยยิ่งสำหรับกำหนดการอื่นๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง